อีกหนึ่งปัจจัยเลยก็คือคนไทยอ่ะไม่ค่อยมีนิสัยที่จะเริ่มต้นบทสนทนากับคนแปลกหน้าถ้าเราเห็นในหนังฝรั่งเนี้ยสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบทำให้คนสองคนแบบมาเจอกันนั่งข้างๆกันหรือแล้วก็ตามแล้วเขาแบบชวนคุยขึ้นมาบทสนทนามันจะไหลลื่นเพราะว่าวัฒนธรรมด้วยแหละหลายๆอย่างคนไทยจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยมาชวนกูคุยนี่หวังอะไรปะวะอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าต่างประเทศไม่มีนะแต่ว่าของไทยแบบมันเห็นได้ชัดว่าแบบเราจะไม่ค่อยแบบเปิดบทสนทนากับคนแปลกหน้าเท่าไหร่ยกเว้นแต่อยู่ในร้านเหล้าอยู่ในปาร์ตี้อันเนี้ยเออไหลแน่นอนแต่ว่าถ้าแบบทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นมันทำให้เราได้เจอคนใหม่ๆยากนิดนึงใช่จริงเรื่องเจอคนใหม่ๆคือแบบว่าสวัสดีค่ะเด็กสวยนี่พอดแคสต์ค่ะเราต้องคึกคึกเออใช่เพราะเทปนี้มันแบบว่าดีเหลือเกินคลิปนี้หวานหวานนะใช่หวานชอบอะไรเงี้ยก็เด็กสมัยนี้พอดแคสต์นะคะกาแฟ1995ค่ะเพิ่มครับผม1998ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรคะอ่ะท้าวความก่อนคือผมมาไปเจอบทความความหนึ่งของW Ministry เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เอื้อต่อการตกหลุมรักอาจจะหวานแต่ว่าอาจจะไม่หวานนะสำหรับเทปนี้อ๋อโอเคคือสถานที่มันไม่เหมาะกับการที่แบบว่าเออจะแบบรู้สึกตกหลุมรักกับใครสักคนเอาง่ายๆว่าเป็นเมืองที่ไม่โรแมนติกเท่าไหร่ใช่ๆก็คือมีหลายปัจจัยเดี๋ยววันนี้มาแชร์กันอะไรอย่างนี้เท่าที่ผมอ่านมานะมันมีเหมือนกับประเด็นหลักๆอยู่ 3-4 ประเด็นแบบนี้ยกให้ฟังประมาณหนึ่งก็คือ1เลยตัวเมืองมันไม่เหมาะกับการไปเดินเล่นพี่ใช่พี่เคยดูแบบหนังโรแมนติกฝรั่งอะไรอย่างงี้ป่ะเราจะเห็นฉากพระเอกกับนางเอกเดินเล่นตามเมืองแบบแทบทุกเรื่องเลยตอนบ่ายโดยเฉพาะเกาหลีใช่ๆหนังเกาหลีหนังฝรั่งมีหมดเดินไปเดินเล่นเดินแวะกินนู่นกินนี่แล้วก็คุยนู่นนี่นั่นเนาะโอ้โหหลายเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบหนังโรแมนติกดังๆทั้งหลายแหละเราจะจำได้จากฉากที่แบบพระเอกนางเอกเดินคุยแลกเปลี่ยนเนาะกิจกรรมเดินเล่นมันกิจกรรมที่แบบว่าเรียบง่ายคิดอะไรไม่ออกเราก็ชวนอ่ะ let's take a walk ไปเดินเล่นกันตัดภาพมาที่กรุงเทพอันนี้ตามบทความนะเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีตอกซอกซอยเยอะมากๆจริงแต่ถนนเส้นหลักอ่ะน้อยฟุตบาทที่เราควรจะได้เดินเนี่ยก็อ่ะมีต้นไม้หรือก็ฝุดขึ้นมาฟุตบาทไม่ได้ซ่อมแซมเดินไปอาจจะแบบมีระเบิดขึ้นมาก็ได้ระเบิดนี่มาทิ้งน้ำนะตอนหลังฝนตกอะไรอย่างนี้บางทีเนี่ยฟุตบาทก็แคบจนเราต้องลงไปเดินในถนนอะไรเงี้ยเออนึกภาพมันก็ไม่โรแมนติกแล้วเนาะหมายถึงว่าอาจจะเดินแล้วแบบสะดุดอาจจะโรแมนติกตอนสะดุดไงแล้วก็แต่ถ้าคว้าไม่ทันก็จะไม่โรแมนติกนะคะทุกคนคือจะลงไปกองอยู่ที่เบอร์นะใช่อีกอย่างนึงคือบางฟุตบาทเนี่ยก็จะมีมอไซค์มาอยู่ร่วมกับเราด้วยจักรยานใช่การที่เราแบบว่าเราจะชวนใครออกไปไหนไปเดททีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบต้องวางแผนดีๆหมายถึงว่าต้องแบบเผื่อเวลาเดินทางแล้วก็แบบดูว่าไปทางไหนรถจะไม่ติดมันจะไม่ร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วพอคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมมันก็จะไปจบลงที่ห้างซึ่งบรรยากาศห้างนั่นมันไม่โรแมนติกหมายถึงว่ามันไม่เอื้อต่อการแบบความหวานเดทอะไรอย่างนี้มาเพราะว่ามีความซ้ำซากจำเจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะไปทำอะไรไปดูหนังเสร็จแล้วทำอะไรกินข้าวเดินช้อปปิ้งนิดหน่อยแล้วก็แยกย้ายกันกลับเราไม่ค่อยได้มีแบบว่าอะไรที่แบบได้ทำร่วมกันจริงๆเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะถ้าแบบพูดถึงห้างนะจริงๆเพราะว่าแบบอันนี้จากประสบการณ์นะเพราะว่าก็คิดไม่ออกว่าแบบเออจะทำอะไรดีวะนอกจากชวนไปกินข้าวหรือว่าไปดูหนังอะไรเงี้ยเออเคยมีครั้งนึงก็คือชวนไปร้องคาราโอเกะก็ไม่บนห้างอยู่ดีผู้ชายคงงงว่าเอ๊ะทำไมชวนกูมาร้องคาราโอเกะวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็อยู่กับสองคนนะในห้องหวานหวานนะร้องเพลงจีบกันเนาะเออใช่อีกปัจจัยนึงที่ทำให้เราเลือกไปเดินห้างเพราะสภาพอากาศด้วยเนาะก็คือห้างมันก็แอร์เย็นอะไรอย่างนี้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่แบบถ้าแดดออกก็คือร้อนแบบอันนี้เลยเอออันนี้เห็นด้วยถ้าฝนตกก็ฝนตกเป็นฟ้ารั่วเลยอันนี้จะบทความเลยนะห้างเนี่ยถ้าอยู่ข้างในมันก็ไปอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยหรอปะทั้งบ่ายอะไรอย่างนี้ก็อยู่ได้ตั้งแต่ต้นมันมีอะไรทำหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันซ้ำซากจริงจริงแต่เนี้ยก็เป็นปัจจัยนึงนะที่สมมติว่ามันร้อนอ่ะคือถ้าแบบจะชวนผู้หญิงหรือว่าแบบจะชวนผู้ชายไปเดินแบบเดทกันชมตอนนั้นก็คงไม่ไหวเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนอันนี้คือจริงนะเออคือแต่ถ้าจะเดินจริงๆอาจจะต้องแบบว่าช่วงเย็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อีกหนึ่งปัจจัยเลยก็คือคนไทยอ่ะไม่ค่อยมีนิสัยที่จะเริ่มต้นบทสนทนากับคนแปลกหน้าถ้าเราเห็นในหนังฝรั่งเนี้ยสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบทำให้คนสองคนแบบมาเจอกันนั่งข้างๆกันหรือแล้วก็ตามแล้วเขาแบบชวนคุยขึ้นมาบทสนทนามันจะไหลลื่นเพราะว่าวัฒนธรรมด้วยแหละหลายๆอย่างคนไทยจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยมาชวนกูคุยนี่หวังอะไรปะวะอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าต่างประเทศไม่มีนะแต่ว่า
ของไทยแบบมันเห็นได้ชัดว่าแบบเราจะไม่ค่อยแบบเปิดบทสนทนากับคนแปลกหน้าเท่าไหร่ยกเว้นแต่อยู่ในร้านเหล้าอยู่ในปาร์ตี้อันเนี้ยเออไหลแน่นอนแต่ว่าถ้าแบบทั่วไปอะไรเงี้ยจะไม่ขนาดนั้นมันทำให้เราได้เจอคนใหม่ๆยากนิดนึงใช่จริงเรื่องเจอคนใหม่ๆคือแบบว่าถ้าไม่ใช่จากแอปพลิเคชันการเดทหรือหาคู่นะคะหายากมากๆคือไปถามได้เลยคนส่วนใหญ่แบบไม่ค่อยได้เจอใครหรอกอยู่ในออฟฟิศบางทีก็แบบไม่ได้เจอใครอะไรเงี้ยปกติกำลังจะพูดเลยเรื่องแอปชวนเดทต่างๆอ่ะอย่างที่เราพูดกันไปในเทปต้นๆเนาะเทปแรกๆเลยว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเราหันไปใช้แอปพลิเคชันหาคู่ใช่ไหมซึ่งอ่ะการที่เราได้คุยแชทกับคนคนนั้นน่ะทำให้เรารู้จักในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายวันหนึ่งถ้าเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เราก็ต้องชวนเขาออกไปข้างนอกอยู่ดีใช่ไหมได้ไปเห็นตัวตนได้ไปเห็นพฤติกรรมกิริยาอริยบทของเขาขอบอกเลยนะคะว่าใครที่คุยคือเห็นเยอะมากแบบตั้งกระทู้ว่าคุยกันมากับคนนี้2ปี3ปียังไม่เคยเจอเลิกคุยเสียเวลาเอาเราไปคุยกับคนอื่นที่เขาพร้อมอยากจะเจอคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะอันนั้นคือแบบต่อให้แบบว่าเคยมีแบบที่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วยังไม่เคยเจอกันด้วยแบบว่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยคือมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบคุยแชทมันก็อีกอย่างนึงอีกความรู้สึกนึงจริงๆแล้วมาเจอกันมันถือไว้ว่าเออเราได้เรียนรู้กันในแบบที่คนควรจะเรียนรู้กันนะใช่มนุษย์มันต้องมีแบบปฏิสัมพันธ์กันใช่ไหมทีเนี้ยการที่เราจะเริ่มชวนเขาไปออกเดทอย่างเงี้ยแน่นอนถ้าไปดูหนังกับกินข้าวธรรมดายุคนี้ไม่ได้แล้วมันคลีเช่เขาจะมองว่าเราแบบว่าโอ้โหน่าเบื่อจังเลยอ่ะชวนไปดูหนังเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บอกแบบว่าแล้วแต่เราแค่เสนออีกทางหนึ่งที่แบบแปลกใหม่มากขึ้นคู่นั้นอาจจะชอบดูหนังทั้งคู่ก็ชวนไปดูหนังได้ก็ชวนดูหนังได้แต่ว่าอันเนี้ยจะบอกว่าแบบในกรุงเทพถึงมันจะไม่โรแมนติกยังไงมันก็จะมีสถานที่ที่แบบพร้อมต้อนรับเราคู่เข้าใหม่ประมาณคู่เดทอะไรต่างๆที่จะแบบไปทำกิจกรรมต่างๆได้แบบน่าสนใจคือเหมือนกับหลายๆที่ก็คือเป็นที่ที่เพิ่งเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไปหามาแล้วก็รีเสิร์ชด้วยใน IG อะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆมาตอบก็อาจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่รู้แต่ว่าลองดูแชร์ๆกันมาจะบอกว่าวัฒนธรรมคาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยเนี่ยหลังๆมาแรงมากนอกจากคุณจะได้ไปทานเครื่องดื่มไปกินของว่างแล้วคุณจะได้รูปลง IG ด้วยใช่ไหมเพราะว่าคาเฟ่เขาจะเซตติ้งร้านให้แบบถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยเนาะการชวนคู่เดทไปคาเฟ่ก็น่าสนใจแต่ว่ามันจะมีคาเฟ่บางคาเฟ่ที่บียอนไปกว่านั้นหมายถึงว่าไม่ได้แค่ไปถ่ายรูปไปกินกาแฟไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเค้าเรียกอะไรมีกิจกรรมที่ให้คู่คนนั้นทําร่วมกันอ๋อนี่คือเป็นคาเฟ่สําหรับเดทเลยป่ะเนี่ยใช่ๆอาจจะกับเพื่อนก็ได้แต่ว่ากับเดทก็ดีที่แรกเลยนะครับก็คือฟิกซ์คาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ธีมโรงหนังอันนี้สําหรับคุยกันปุ๊บเป็นคอหนังนอกจากไปดูหนังเสร็จแล้วมาที่คาเฟ่นี้อันนี้ผมเพิ่งไปมาด้วยเหมือนเป็นแกลเลอรี่ภาพยนตร์ดังต่างๆใช่ไหมพวกเครื่องดื่มอันนี้พี่เขามีลูกเล่นหมายถึงว่าเขาจะตั้งชื่อเครื่องดื่มอ่ะตามชื่อหนังดังหมายถึงว่าอย่างเช่นมันจะมีหนังเรื่อง Blue is the warmest color ใช่ไหมเขาจะเอาเครื่องดื่มที่เป็นสีฟ้าแล้วก็แบบเหมือนชงให้รสชาติอ่ะพอดื่มแล้วรู้สึกถึงหนังเรื่องนั้นอ่ะคอนเซ็ปต์ดีคอนเซ็ปต์ดีแล้วก็จะมีพวกแบบว่าของที่ระลึกที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับหนัง มีแก้วมีกระเป๋าถือเก๋ๆคือชิคมากแล้วก็นอกจากนั้นจะมีชั้นนึงที่เป็นเหมือนแกลเลอรี่โปสเตอร์ภาพยนตร์ดังแล้วมุมถ่ายรูปโคตรเยอะมี3 4ชั้นได้ถ่ายได้ทุกชั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านใหญ่เลยใช่ไหมใช่เป็นตึกแถวตึกนึงเลยอ่ะแล้วก็กิมมิคสำคัญก็คือตู้ถ่ายรูปที่หน้าร้านนะครับผมอยากได้รูปคู่กับคู่เด่นของคุณนะจ่ายเงินทั้งหมด160 บาทเป็นตู้สติ๊กเกอร์ใช่ไหมเป็นตู้สติ๊กเกอร์แต่ว่ารูปมันจะประมาณแบบ A5 มันครึ่ง A4 อ่ะก็คือเราช่วงนี้ฮิตนะใช่มันฮิตมากแล้วก็รูปมันสวยคือเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเราสแกนจ่ายเราเลือกฟิลเตอร์แล้วก็เตรียมเตะท่า4ช็อตแชะรูปมันจะไหลออกมาแล้วก็จะมี QR code ให้เราสแกนโหลดรูปแบบคุณภาพสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันเคยไปถ่ายแต่ไม่ได้ไปถ่ายที่ร้านนี้ไปถ่ายที่กัมมารีมาใช่ร้านนี้ใครสนใจนะครับสุขุมวิท31ผมเพิ่งไปมาคุ้มจริงคือได้รูปลงเยอะมากใช่ๆ อีกคาเฟ่นึงที่น่าสนใจก็คือฝันคือมันสะกดด้วย FUN แต่ผมว่าเขาเล่นคำกับคำว่าฝันฝันคาเฟ่แบงคอกคาเฟ่เนี้ยแต่งหน้าเค้กกินเองครับคือมาแต่แบบเปล่าๆแล้วก็ให้เราแต่งหน้ากินเองใช่คือเหมือนกับเขาจะให้ก้อนเค้กมาที่มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้เครื่องมืออุปกรณ์มาแล้วเราสามารถแต่งหน้าเค้กเป็นลายสวยๆตามใจเราได้เลยเราสามารถวาดเขียนบนเค้กได้นะครับเป็นคาเฟ่ใหม่โทนสีขาว
กับกิจกรรมวาดเขียนบนเค้กที่อุปกรณ์พร้อมกันใส่ไอเดียของตัวเองในเค้กรูปสี่เหลี่ยมใครที่บอกว่าอยากให้สาวๆประทับใจอะไรเงี้ยก็แบบว่าแต่งหน้าเค้กแล้วก็ให้สาวกินเลยอะไรเงี้ยเขียนคำหวานๆอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากด้วยอยากไปซ้ำอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากวงในด้วยนะครับเออถ้าใครอยากไปMRT หัวลำโพงเปิด Google Maps แล้วเดินไปนิดเดียวใช่ๆไปวาดรูปเค้กเดินทางสะดวกมันต้องติดพวก MRT BTS นี่แหละใช่อีกที่หนึ่งที่นี้เนี่ยมีความแปลกคือไม่เชิงคาเฟ่เขาเรียกว่าเพนบาร์ครับพี่อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะอันนี้แบบค่อนข้างใหม่มากๆก็คือเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ที่เราสามารถไปโชว์อารมณ์ศิลปินในตัวได้เขาบอกว่าสามารถจองกับเขาในเพจ Facebook ก่อนได้หรือว่าจะ walk in เลยก็ได้อะไรอย่างงี้ร้านมันติดแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหโรแมนติกมั้ยเออแล้วพื้นนะติดแม่น้ำก็โอเคละพื้นในร้านนะเป็นทรายถ้ารู้สึกเหมือนอยู่ชายหาดมากๆถึงจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็เถอะทรายหมดเลยเหรอเป็นทรายแบบพื้นทรายเลยนะต้องเตรียมตัวใส่รองเท้าแตะไปใช่ๆเพื่อนบอกเพื่อนใส่บูทไปคือเราสามารถไปวาดรูปใส่ผ้าใบแล้วก็เอาผ้าใบอันนั้นกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกกำลังจะถามอยู่ว่าวาดเสร็จแล้วเอาไว้ที่ไหนไว้ที่ร้านเหรอเกิดวาดสวยทำไงอ่ะใช่ก็คือเราสั่งเครื่องดื่มใช่ไหมเราก็นั่งข้างๆกับคู่เดทของเราแล้วก็อาจจะวาดวาดกันแล้วกันเออแล้วก็หรือว่าจะวาดวิววาดอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนเรื่องแบบสีอะไรเงี้ยเลือกไม่ถูกไม่เป็นไรพนักงานเขาจะคอยต้อนรับแล้วก็ดูแลอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยเราอยากวาดรูปทำนองเนี้ยครับพนักงานเขาก็จะแบบงั้นเอาสีนี้อะไรเงี้ยเขาจะเลือกให้อะไรอย่างงี้โรแมนติกแน่นอนโลเคชั่นนะครับพิกัดโซซอลริเวอร์ซิตี้เจริญกรุง24ไปกันได้นะครับ อยากไปเลยอะอยากแบบแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครพาไปเดทก็พาเพื่อนพาอะไรไปก่อนถ้าเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากแบบลงมือทำอะไรเราอยากแบบไปเดินชิลๆก็มีตัวเลือกอีกทางเลือกนึงก็คือหอศิลป์หอศิลป์ต่างๆก็มีหลายที่ในกรุงเทพเราไปเสิร์ชดูก็ได้แต่ว่าที่ผมไปเพิ่งไปมาล่าสุดอะคือมอคค่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยอยู่ที่มันคือถนนเลยนะวิภาวิภาวิภาวดีไม่ไกลครับไม่ไกลรถไม่ค่อยติดก็คือ เป็นพื้นที่สีขาวนวลสะอาดตา 20,000 ตารางกิโลเมตรที่ได้จัดแสดงคอลเลกชันส่วนตัวของคุณบุญชัยจะไม่รู้นามสกุลเดี๋ยวขึ้นให้จำนวนกว่า800ชิ้นนะครับที่เขาเก็บมาด้วยความชื่นชอบส่วนตัวยาวนานกว่า30ปีคือที่มันจะเป็นแกลเลอรี่ศิลปะแหละแล้วก็จะมีแบบลูกเล่นมาอย่างเช่นแบบเคยเห็นรูปป่ะที่มันเป็นอุโมงค์เป็นอวกาศนะครับ คือแน่นอนว่าได้รูปสวยๆได้บรรยากาศดีๆแล้วก็ได้เห็นมุมศิลปินในตัวเขาอะไรอย่างนี้ก็ลองดูละกันคือบางทีอ่ะเราก็ต้องดูว่าคู่เดทของเราอ่ะคือเป็นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยอย่างที่เราแชร์มามันก็มีหลายสไตล์ถูกไหมเออใครที่แบบว่าเป็นแนวแบบว่าศิลปะเหมือนกันเออคู่เดทเราแบบว่าเห็นแล้วว่าเขาชอบงานศิลปะมากเป็นนักวาดอะไรเงี้ยเขาก็คงอยากไปแบบว่าชมงานอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะได้มีอะไรพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยก็อย่างที่ว่าแหละครับก็คือให้ลองคุยกันดูว่าความสนใจร่วมกันของคุณกับเขาคืออะไรอย่างเช่นถ้าอาเป็นสายมูคู่พาไปดูดวงก็ได้ใช่หรือว่าสายแต่งห้องแต่งบ้านพาไปเดินอีเกียนะจริงอีเกียมันออกแบบมาให้เป็นเดินแบบเดินทางเดียวแล้วมันเดินเพลินมากเลยนะเออใหญ่กว้างเอออันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่แบบผมไปเดินบ่อยมากเลยอีเกียแล้วไอ้ข้างล่างไอ้โกดังสินค้าข้างล่างถ่ายรูปสวย มุมฮิตเนาะที่เป็นแบบทางเดินยาวๆใช่ไหมเออไปถ่ายรูปให้กันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณมีรถส่วนตัวคุณจะขับออกไปตรงชานเมืองเพื่อแบบไปสถานที่ที่แบบออกมาจากเมืองหน่อย อย่างเช่นนะสถานตากอากาศบางปูอันนี้ผมไปมาสิ้นปีที่แล้วคือพอหน้าหนาวของทุกปีอะนกกว่า200ชีวิตอะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นนกนั่นนวล มันจะบินหนีความหนาวมาจากไซบีเรียเออมันจะบินมาเต็มเลยอะอันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคือช่วงหน้าหนาวเนาะใช่ช่วงหน้าหนาวประมาณสิ้นปีครับเออพอถ้าหน้าร้อนไปอาจจะร้อนหนักเออมันจะคือนกมันจะเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วโอ้โหกิจกรรมที่เขาทำกันก็คือไปซื้อหันนกให้กันอะไรอย่างนี้เราจะได้ไม่นกคอนเซ็ปต์ดีคอนเซ็ปต์ดีหรือว่าชวนกันไปปั่นจักรยานที่บางกระเจ้านี่ก็เป็นกิจกรรมที่ฮิตมากๆในช่วงหลังๆโอ้ยเคยไปมาแล้วดีจริงเป็นยังไงรีวิวหน่อยคือแบบมันคือด้วยความที่บางกระเจ้ามันก็คือต้นไม้เยอะมากแล้วก็กว้างมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบจุดต่างๆให้แวะทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นใช่ปั่นจักรยานแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือถึงมันจะแบบเป็นช่วงกลางวันแต่ว่ามันไม่ได้แบบร้อนขนาดนั้นน่ะทุกคนมันจะมีแค่แบบบางจุดที่มันร้อนใช่ไหมแต่บางจุดมันต้นไม้บางอะไรอย่างเงี้ยคืออากาศมันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะต้นไม้มันเยอะมากบางกระเจ้าโอเคใช่เพราะว่าบางกระเจ้าเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพเอ้ยแต่ว่าเหมือนมันจะอยู่ไปทางอันนี้นิดนึงปทุมปะใช่ปะไม่ใช่ปทุมสมอะไรวะสมุทรปราการวะเออฝากไว้อีกที่นึงแล้วกันอันนี้ผมไปมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วคือท้องฟ้าจำลองอ๋อ
เราเห็นในหนังเนาะรถไฟฟ้าเนาะที่ที่พระเอกกับนางเอกไปนอนดูดาวกันแล้วก็หลับตอนเด็กเราจะเคยไปทัศนศึกษากันเป็นทัวร์อะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเราไปเดทฟีลลิ่งมันคนละฟีลลิ่งแน่นอนตอนเด็กเราก็สนใจแบบว่ากาแล็กซี่เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราไปเดทอย่างเงี้ยมันเก้าอี้มันจะแบบว่าเอ็นนอนดูดาวใช่ป่ะแล้วมันก็จะมืดๆแล้วก็เห็นดาวสวยๆมันดีมากแล้วก็นอนซบไหลกันเนาะมันดีมันดีทั้งแบบอากาศแล้วก็ความมืดที่แบบเห็นดาวสวยๆใช่อันนี้เล็กคอมเมนต์เลยคือผมอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังผมเคยไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนพาแฟนไปหมายถึงว่าผมเป็นคนที่3อ่ะผมก็แบบก็นั่งดูมันหวานกันใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็แบบไปถ่ายรูปทีนี้มันไม่ได้มีแค่ส่วนของดูดาวมันจะมีแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ๆมีจัดแสดงปลามีอะไรอย่างงี้ให้เดินเล่นกันแต่ตอนนี้มันเลิกกันแล้วสำหรับแนวคนที่แบบว่ารักความแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์ละกันชื่นชอบแล้วก็มีมันจะมีอะไรนะแผนที่กรุงเทพทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูบ้านตัวเองกันได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับราคาไม่แพงด้วยไม่แพง 30-40 เองใช่ประมาณนั้นใช่ใช่แล้วก็นั่ง BTS ไปถึงใช่ทีนี้ผมไปรีเสิร์ชมามีคนถามว่าทำไมถึงไม่ไปสวนสนุกก็มีคนมาตอบว่าอ๋อเพราะว่าไม่อยากให้คู่เดทเห็นแล้วอ้วกไม่คือตอนกินหน้ามันจะแบบไม่ได้ไงคือถ้าสมมติว่าเดทกันนานแล้วอาจจะได้อยู่ให้เห็นอีกมุมนึงแต่ถ้าเดทช่วงแรกๆอาจจะแบบว่าตอนแบบหน้าตอนลงมาแล้วเวียนหัวเวียนหัวตุ่มลมจะโดนหัวฟูฟูนะทั้งหมดทั้งมวลอันมีจะแชร์ไหมครับจะแชร์หรอเป็นคนชอบร้องคาราโอเกะก็จะชวนแบบไปร้องคาราโอเกะตามร้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นห้องใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นแต่มันไม่ใช่แค่ร้องคาราโอเกะแต่ว่ามันมีแบบอาหารด้วยมาให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลแบบ2คนเดทแบบในนั้นแล้วก็แนะนำว่าอาจจะต้องร้องเพาะนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องแบบซ้อมไปนิดนึงนะใช่แล้วก็ดูร้านนิดนึงว่าเป็นร้านที่ไม่แบบคุณภาพโอเคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบคุณรักแล้วก็ชอบจริงคือพี่รู้สึกว่าการที่เราแบบไปร้องเพลงอ่ะมันทำให้เราแบบว่าแสดงความเป็นตัวเองระดับหนึ่งนั่นแหละเขาเลยรู้สึกว่าเขาได้แนวเพลงของกันและกันถ้าแนวเพลงตรงกันเนี่ยคือโคตรดีฟีดกันเลยใช่เคยเดทกับคนนึงแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นสายวากนิดนึงเขาร้องแบบล็อกเขาร้องแบบล็อกมากวากมากเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแต่เราตัดภาพมาเป็นแบบลุลาเนาะรุนแรงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้การกลับมานั่งชิลที่ห้องหรือที่บ้านก็เป็นอีกตัวนึงที่โอเคนะดูเน็ตฟลิกเหรอเน็ตฟลิกแต่เราแหมแล้วก็เน็ตฟลิกตรงๆก็ได้แล้วก็ดูจริงๆแหละใช่คือมันก็มีหลายๆอย่างให้ทำแหมมันก็มีแบบอาจไปดูเน็ตฟลิกใช่ไหมดูซีรีส์ดูหนังแล้วก็ย้ายๆกันกลับก็ได้สำหรับคนที่คู่รักที่แบบรักสงบอะไรอย่างนี้ไม่อยากออกไปแบบเจอคนเล่นบอร์ดเกมก็ได้ทำอาหารก็ได้อะไรอย่างนี้ทำอาหารที่ผมว่าโรแมนติกมากเลยนะกับการที่แบบอยู่ห้องครัวกันสองคนแล้วก็แบบทำอาหารแล้วก็กินเพื่อนอะไรถ่ายรูปลงอะไรอย่างนี้ถ้าเราปรารถนาดีต่อกันจริงๆนะคะก็จะโอเคใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็สุดท้ายแล้วก็คือถึงกรุงเทพมันจะไม่เอื้อกับการที่แบบเราออกไปเดินเล่นเราออกไปแบบเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแบบว่าเราต้องการมองหาสถานที่เดทโรแมนติกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีอยู่เยอะตามที่ต่างๆนี่เราก็หาข้อมูลไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันว่าชอบอะไรสนใจอะไรกันที่มันตรงกันครับใช่ๆถามได้ไม่เสียหายนะทุกคนมันจะได้แบบว่าตรงใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีอะไรที่แบบเผื่อบางทีเราถามไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราก็ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้คลิกกันมากขึ้นไม่จำกัดว่าต้องไปแบบที่หวานๆแบบบางทีชอบไปล่าท้าผีด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าชอบตรงกันมันก็ไปได้หมดครับใช่ถูกต้องค่ะนี่แหละก็คือเราก็รวบรวมมาแชร์เนาะสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยเก๋ๆชิคๆนะอันนี้แต่ว่าถ้าใครแบบว่ามีที่ไหนที่แบบว่าอยากจะแชร์ก็คอมเมนต์มาบอกกันอยากรู้เหมือนกันว่าเราตกที่ไหนไปบางคนอาจจะมีที่ใหม่ๆจริงๆเด็ดๆอะไรเงี้ยก็แชร์กันมาได้หมดเลยใช่ครับพี่นั่นแหละค่ะก็เท่านี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราด้วยไม่ใช่เพราะแบบว่าเอ้ยงั้นไปละเอาไปเดทได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ครับผมเทปนี้ก็เป็นกำลังใจให้คนโสดทุกคนใช่แล้วโดยเฉพาะเราที่นั่งกันอยู่2คนใช่ครับผมก็เทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามได้ทางมักกะบุรทีวีนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายครับ